คนนะครับถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ให้ไปยังไงก็ไปไม่ได้ข้างบ้านผมนะคุยกันตอนเช้านั่งคุยกันอยู่ดีๆเลยตกกลางคืนแน่นไปห้าทุ่มนะครับคนเราเนี่ยมันเอาแน่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องระวังตัวเราอยู่ตลอดไม่ใช่ระวังเรื่องความตายนะโอ้ยเดี๋ยวมึงมาแล้วมึงเอ้ยกูกูหลบมึงอย่าหวังมึงอย่าหวังไม่ใช่เราหลบไม่ได้ แต่เราต้องระวังตัวเราให้ดีที่สุดว่าทำอย่างไงให้ตัวเราเนี่ยถ้าตายแล้วมึงได้เข้าสวรรค์น่ะรุ่นนี้คงได้เข้าถ้านั่งแบบนี้นะดูหน้าแล้วมีแววแววเข้าสวรรค์ทั้งนั้นเลยเนี่ยไหนดูหน้าสิโอ้ยเข้าหมดเข้าหมดนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่จะนํามาสอนนะครับ,รบก็สัญญาณ สัญญาณนะสัญญาณวันกิยามะว่าวันกิยามะจะเกิดขึ้นต้องมีสัญญาณแบบนี้แบบนี้ก่อนแต่เหตุการณ์วันกิยามะอินชาอัลลอฮ์เอาไว้รอบหน้าว่าถ้าถึงวันกิยามะจริงๆเนี่ยอะไรมันเกิดฉะนั้นเราก็ต้องมาดูเหตุการณ์ก่อนเรื่องราวเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกับท่านนาบี มีจิบรินเนี่ยนะครับมาหาท่านนาบีเวลามาหาท่านนาบีแล้วเนี่ยจิบรินมาในรูปของมนุษย์ก็มาเอาเข่าชนเข่ากับน,นบีเลยเวลาเอาเข่าชนเข่ากับน,นบีก็ถามนาบีเกี่ยวกับเรื่องอีมานถามอีมานก่อนเลยสหาบะก็นั่งอยู่ด้วยและจิบรินมาในสภาพชุดขาวสีสะร่องรอยไม่มีเลยคันเดินทาง นะครับไม่มีลักษณะการเดินทางเลยเอซอฮาบะก็สงสัยชายคนนี้เป็นใครทำไมดสูสะอาดสะอ้านไม่มีร่องรอยการเดินทางยิบรีนก็มานั่งชนเข่ากับท่านนาบีถามนาบีก่อนเลยว่าท่านนาบีอีมานคืออะไรนบีก็ตอบอีมานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีมานมีกี่ข้อ ถ้าแปดข้อของใครใอ๋อแค่หกนะถ้าแปดมันมีของเจ้าอื่นอ่ามันมีเจ้าอื่นเวลนานบีบอกอีมานเสร็จแล้วถามอีกเรื่องหนึง่งอิสลามคืออะไรนบีก็บอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถึงหกไหมอ๋อแค่ห้าอัลฮัมดุลิลลานี่น,นี่นี่แหละ คนจะเข้าสวรรค์ต้องแบบนี้อีมานมีหกประการหนึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์สองมาลาอิกาสาม,สามอ้าวเดี๋ยวผมถามว่าใช่กแล้วเปล่าถ้านับเดี๋ยวงงหนึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมสองศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกาใช่ไหมศรัทธาต่อคำบรรดาคำพีของพระอ,องค์ใช่ไหม สี่ศรัทธาต่อคำพีอ่ะเมื่อกี้อะไรอัลลอฮ์มาลายกาอ่าวันอาคเครอเชื่อไหมบรรดาคำภีเชื่อไหมแล้วก็อะไร,ะไรการกำหนดความดีและความชั่วมาจากพระอ,องค์ทั้งสิน้นห้าและอีกอันหนึง่งฮะ รูกนอิมานะหกรูกลอิสลามีหา้าวลาเราได้แล้วเราแม่นแล้วเนี่ยแต่ทุกคนรู้รูกนอิมานแบบไหนรูกนอิสลามแบบไหนแต่จะทำเนี่ยมันยากจะทำเนี่ยมันยากพี่น้องรู้ไหมทำไมถึงยากล่าสุดผมนั่งรถมามีคนโทรมาพ่อแม่ผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาอาจารย์ มีคนจะมาขอลูกสาวฉันพี่น้องรู้ไหมใครขอทอมนี่พี่น้องเหตุการณ์ที่เราคิดว่ามันจะน่าจะมีเหรอมีทอมจะมาขอมาหาเขาแล้วก็จะยกขบวนแห่มามาขอขอผู้หญิงมุสลิมแม่เครียด แล้วพี่น้องรู้ไหมพฤติกรรมของคนที่เบี่ยงเบนทางเพศจะอยู่ในนรกที่ต่ำกว่าซินาอีกนี่นั่งรถมาเมื่อกี้นี่อาจารย์ฉันฟังอาจารย์ทุกวันถามว่าแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทอมจะมาขอลูกสาวมะละมะจะทำยังไงดีภูรหิมว่าทำไงดี คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ปฏิเสธแต่ลูกมันปฏิเสธไหมมันไม่ปฏิเสธแล้วมันปฏิเสธไม่ได้เพราะมันรักของมันนี่ไงวันนี้แหละที่ทำให้เรารู้ว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่เอาหลักธรรมคาสอนมาดำเนินเน่เวลาชอบกระทมจะทำยังไงและพ่อแม่จะว่ายังไง นี่แหละเวาลาเราจะไปเขาเรียกอะไรนะ,ต,ะต้องตัดไฟแต่ต้นลมแต่นี่เพราะเราไม่ได้ตัดไฟแต่ต้นลมแล้วเวลามันเกิดแบบเนี้ยพ่อแม่ก็ทำอะไรไม่ได้หนักใจก็หน,นักใจและฉันจะทำยังไงไอเราก็บอกกะยังไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมเราจะทำยังไงอาจารย์ช่วยแก้หน่อยแก้เรื่องความรักไม่ได้หรอกพี่น้องยากแก้เรื่องความรักนี่ยาก ถ้ามันรักแล้วละมึงอย่าเอ้ยมันยอมอดตายจนกว่าเขาจะทิ้งกันเองอ่ะมีเรื่องทำให้บาดเจ็บหัวใจนี่ก็ทำไงทางนู้นเขาจะมาสู่ขอแล้วทอมเป็นต่างศาสนิกด้วยรายที่สองพ่อแม่จับมัด พ่อแม่นะครับจับมัดกับคือบ้านนะ่ะตีคำพูดของลูกสาวว่ายังไงร,รู้ไหมตะตีหนูให้ตายหนูก็เลิกรักเขาไม่ได้เป็นยังไงคำคำนี้ตีให้ตายก็เลิกรักเขาไม่ได้ยอม แล้วก็ถามว่าจะอยู่กันยังไงเราอ่อนแอใช่ไหมเราอ่อนแอเรื่องศาสนาถ้าเราอ่อนแอตอนลูกเล็กๆอะไรก็ตามใจอะไรก็ตามใจไม่ตรวจสอบไม่ดูบ้างไม่อะไรบ้างโหยพี่น้องแล้วถ้าหากว่าเขาเดินตามหลักศาสนาได้เราโชคดีแต่ถ้าเขาผิดละ่ะเด็ก เราพี่น้องรู้ไหมสมัยนี้นะพ่อแม่เนี่ยเข้าห้องลูกไม่ได้นะต้องขออนุญาตกันจริงๆมันก็ต้องขออนุญาตนั่นแหละแต่ตอนนี้โอ้โหกลายเป็นเหมือนไม่ใช่พ่อใช่แม่กันล่าเรื่องความลับมันมีเยอะพี่น้องรู้ไหมผมกันานะอูสุบินเราขอดูอาตอลอแต่ผมสอนลูกผมอย่าล็อกห้องนะนอนอย่าล็อกห้องไปไหนก็อย่าล็อกห้อง อ,อบริสุทธิ์ใจไหมถ้าบริสุทธิ์ใจเนี่ยย้อสามารถเข้าห้องลูกได้ตลอดไหมได้เลยครับ,รบลูกไม่มีอะไร,ไะไรย้อเข้าได้เลยค้นได้เลยอ่าโอเคฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราต้องช่วยกันนะอย่าวางใจนี่ไงเพราะความวางใจแต่ถ้ามันไม่โดนกับเราเก็ทำดูลินละแต่มันโดนขึ้นมานี่ถึงขั้นจะมาขอแล้ว แล้วค่าพ่อแม่บอกว่าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นฉันจะปฏิเสธแล้วปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธนะได้แต่มันเชื่อไหมไม่เชื่อนี่คือกรณีศึกษาเจ้าเจ้าเจ้าแรกนี่วันนี้จะแต่งแล้วถึงขั้นจะแต่งเจ้าที่สองมุสลิมจับมัดตีหนูให้ตายก็ตีเถอะปะแต่หนูจะให้หนูเลิกรักเขาหนูเลิกรักเขาไม่ได้ พ่อยอมจำนนแล้วอาจาร์เนออาจารย์ไม่เกิดเป็นผมอาจารย์ไม่รู้หรอกเออก็ดีแล้วแหละไม่เกิดเป็นเองถ้าเกิดเป็นเอก็ซวยอ่ะฉะนั้นตรงนี้ขอดูอานะต้องขอดูอาขอดูอาดุนยาเนี่ยนอกจากเราเราเป็นห่วงตัวเราแล้วบุคคลที่สองก็คือลูกกับหลานลูกกับหลานเราที่เราเป็นห่วงอยู่ทุกวันเนี่ย มันจะกินอะไรมันจะนอนอย่างไงมันจะอยู่อย่างไงเราเป็นห่วงแบบนี้แหละไอ้ลูกคนเล็กเนี่ยถ้าเราตายแล้วใครจะรักมันไหมมรดกต้องให้มันเยอะไหมจะอยู่กันแบบนี้เพราะความเป็นห่วงแต่เรื่องพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่น้อยๆน,นะครับอันนี้นี่ที่ผมที่โทรมาปรึกษานะสองรายนะและที่ไม่ปรึกษาอีกล่ะที่เดินเกลือนๆก,กันเห็นๆนนะ่ะ เดินกันเดี๋ยวนี้ใครก็ว่าไม่ได้แล้วเวลาเราเห็นแบบนี้ถ้าเห็นพิกรรมแบบนี้พี่น้องกล่าวยังไงนาอูซูบิลละมินซาลิกเลยนะเรื่องราวเนี่ยเวลาเราเจอเรื่องไม่ดีข้อที่หนึ่งให้กล่าวนาอูซูบิลละมินซาลิกโอ้ลลล a ์คุ้มครองฉันอย่าให้เกิดกับครอบครัวฉันแบบนี้นั่นคือความหมายนาอูซูบิลละมินซาลิก เจอเรื่องไม่ดีนาอูซูบินล,ละมินซาลิกเพราะว่ามันเกิดแล้วพี่น้องมันแก้ไม่ได้เป็นตุ๊ดนี่เป็นทอมนี่เป็นดีนี่อลัลลอพี่น้องหมดแล้วอา,าย้อนกลับมาดูมาเลกาญิบบรีนก็ถามกับนบีว่ะนบีรู้กลอีมานคืออะไรนบีก็ตอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก รูกลอิสลามคืออะไรหนึ่งสองสามสี่ห้านบีตอบแล้วนะยิบรินถามนาบีตั้งสองสามอย่างอย่างที่สามขอถามอะไรไหมอียอสานอียสานอิสานเนี่ยมันจะสรุปเรื่องอีมานกับเรื่องอิสลามเลยนะอีมานเชื่อในใจอิสลามภาคปฏิบัติแต่อียสานเนี่ยคือสรุปทั้งหมดเลยสรุปยังไงนบีก็บอกว่า อันตะอบูดัลลอฮ์ะก็อันนักะตาราหูจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เสมือนอย่างเห็นอัลลอฮ์ฝาอิลลัมตะกุนตารหูถึงแม้ว่าท่านจะมองไม่เห็นอัลลอฮ์ก็ตามฝาอินนาหูจาระกะแต่อัลลอฮ์เห็นคุณอันนี้สรุปรูกลีมานกับรูกลิสลามเวลาคนบอกเอ้ยเชื่ออัลลอฮ์ไอเชื่อ ากพูดได้หมดแหละปากพูดได้หมด,ด,หมดเชื่อต่ออัลลอฮ์ไหม,ไมเชื่ออ้าวแล้วทำไมยังยังยังไปหากับคนตายอยู่ม,มันไม่พออัลลอฮ์ยังไม่พอ,อ,ไ,พอไปหากับคนตายหน่อยไปไ,<ม>ไป,ไปเชื่อต่อคำพีไหม,ไมคำพีที่อัลลอฮ์ประทานมาหนึ่งตารอตอินจินซาบูรกุราน เตารอดอินยีนซาบ,บูตเติมได้แต่กุรอานมีใครเติมได้ไหมไม่ได้แล้วกว่ากุรอานพี่น้องให้ใครเผามันหมดแต่มันอยู่ที่ไหนเออคนไทยท่องจำก็มีเยอะริยามีไหมสักคนหนึ่งไม่มีผมก็ไม่จำหรอกสมัยเรียนพี่น้องจำแปดยุทเวลาสอบเสร็จเหลือสามยุทธ เวลา20ปล20ปีผ่านไปเอาไม่ได้สักยุด,ยดอ,อ๋อเขาว่าบาปด้วยเพราะว่าเคยท่องจำอ่ะเวลาตอนเรียนเนี่ยปีละสองยุสสองยุสสองยุสเรียนมหาลัยโอ้โหเป็นไอลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบาฟีวุดัลลิลมุตตะกินอัลลาฮิญูพื้นพืพ้มาเลยเวลาสอบมานะแปดยุสด,ด็อกเตอร์สามถามสามคำถามตอบให้ได้ก็แล้วกันจะตรงไหนก็แล้วแต่ได้เวลาสอบเสร็จพี่น้องรู้ไหม มันหายไปเหลือหน่อยหนึ่งเดินทางกลับบ้านนี่กาปั๊บหายเกือบหมดคือคืออ่านแบบเอ้ยไอ้ยาหนึ่งอัตามุรูนัน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 นอัตามุรูนันนาสบิดไปไม่เป็นแล้วก่อนก่อนยาซีนนี่โอ้โหก่อนไปอาสาดอีกยาซีนนี่อยู่ปะเนาะแม่นต้นเดียวเพราะว่าเราต้องออกต้องออก ออกไปเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยววลารกเขาเชิญเดี่ยวเดียวใช่ไหมเขาต้องเชิญเราเราก็ยาซีนวัลกุรอานินฮากีมอินต้องหลับตาแบบให้ดูนั่นน่ะวัลกุรอานินฮากีมอินนะกะละมินันมุรซาลีนอลาเซรอได้ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้ไรละอัลลอฮ์ยิงคอยวันยิ่งคอยหายนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่บนโลกใบนี้เราจงทําอิบะดาเหมือนกับเห็นอัลลอฮ์แต่เห็นไหม ไม่เห็นและอัลลอฮ์เห็นไหม,ไมเห็นอ้าวอันนี้คือสรุปนะข้อต่อมาจิบรีนถามนาบีอีกวันกิยามะจะเกิดขึ้นเมื่อไรไนบีบอกว่าฉันไม่รู้ว่าเกิดวันไหนตอนไหนไม่รู้แต่วันกิยามะจะเกิดขึ้นวันศุกร์จำไม่ดีนะวันศุกร์รู้วันเฉย แต่ไม่รู้ว่าสุขไหนวันกิยา์มาจะเกิดขึ้นวันสุขนบีอาดัมถูกสร้างวันสุกอัลลอฮ์ให้นบีอาดัมเข้าสวรรค์วันสุกแล้วก็ให้นบีอาดัมออกจากสวรรค์วันสุขแล้ววันกิยา์มาก็จะเกิดวันสุขและวันสุกใครซลาวาต่อนบีหนึ่งครั้ง อัลลอฮ์จะอลาวาต่อเขาสิบครั้งไม่ใช่เฉพาะวันศุกร์นะทุกวันแหละแล้วนบ,บีก็บอกฟ่าอักซิรูอะไลยะอัสสอลาจงอลาวาต่อฉันเยอะๆนะวันศุกร์ขอพิเศษหน่อยตื่นเช้ามาอัลลอฮุมะซัลลิอะล,ลามุฮัมมัดว่าละอะลีมุฮัมมัดอัลลอฮุมะซัลลิอะลามุฮัมมัดวะอะละอาลามีลาลามลาลาอดให้เยอะๆเพราะการอลาวาตเราจะถูกนำไปเสนอเสนอนบ,บีมาลาอิกาจะพาไป นะครับนั่นคือวันกิยามะเกิดวันศุกร์นบีบอกฉันไม่รู้มันจะเกิดวันศุกร์ไหนบอกไม่ได้แต่ฉันจะบอกถึงอาลามะอาลามะแปลว่าเครื่องหมายอาลามะตุซาเครื่องหมายวันกิยามะว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้เอาสัญญาณเล็กก่อนนะเพราะสัญญาณวันกิยามะมันมีสัญญาณเล็กแล้วก็สัญญาณใหญ่ สัญญ,ญ,ญาณใหญ่นู่นพวกนู่นเลยมาแล้วพวกดัจจานพวกเอนบีนบีอีซาลงมาแล้วนบีอีซาจะเป็นคนฆ่าดัจจานอะไรพวกนั้นอันนั้นสัญญ,ญาณใหญ่เอาสัญญ,ญาณเล็กก่อนมีฮะดิษบทหนึ่งท่านนาบีมูฮัมมัด็อลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่านะครับซอฮาบะเล่าให้ฟังอย่างนี้อินนัลลอฮฺอัซซะวะญลลา S Allah s ซุบฮานะฮ w วาตา l a ล่ายกบิดุลอินมาลายกบิดุลอิลมาอินติซาอันยันตาซิอูฮูมีนัลอิบาดีแท้จริง Allah จะเก็บวิชาความรู้เก็บวิชาความรู้ออกไปจากบบาวของพระอ,องค์เก็บไปเลยความรู้ วาลากินยักบีดุลอินมาแต่ทว่าการที่อัลอ์เก็บวิชาความรู้ก็คือบีกอบดิลอุลามะให้โตคูเนี่ยบรรดาคนอาเลมตายให้คนอาเลมอาเลมตายฮัตตาอีซาลมยุบกีอาลีมันจนกระทั่งไม่เหลือเลยคนอาเลมอาเลม อิต,ตะคอซันนาสุรูอสัญยุฮาลาเวลาหาคนอเลมอเลมไม่ได้แล้ว,ลวก็เอาคนที่ไม่ต้องอเลมหรอกคำว่าอเลมที่นี่อเลมศาสนานะพี่น้องดูดิบางทีคนนะนะอ่านหนังสือได้ไปอ่านคำแปลได้เป็นโตอิหมัมเล่มแล้วก็ววเป็นผู้นำเรื่องศาสนาละ บางที่แปลฟาตีห้าไม่ได้แต่ฟัง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 ,ฟง,ฟงมาดูไปตอบปัญหาศาสนาละขนาดคนเรียนเขาแปลนี่เขายังไม่ค่อยจะกล้ากันเลยนบีบอกอัลลอฮ์จะเก็บคนที่มีความรู้ศาสนาแล้วเวลาเก็บไปแล้วเวลาจะหาผู้นำเอาใครละ่ะเอ้ยนี่แหละไอ้คนเนี่ยมันดี คนเนี่ยมันเป็นคนดีมารายาดีแล้วมันก็ยังพอๆอ่านได้เอาเอาขึ้นไปเป็นขึ้นไปเป็นเอาคนดีเอาคนดีขึ้นก่อนคนมารายาดีไม่ยุ่งอะไรกัาใครอะไรก่าใครทําบิดาอากูก็ไม่สนทําอะไรก็ไม่สนขออย่างเดียวว่าเป็นคนดีแล้วเวลาตอบศาสนานี่ไงที่มันป่วนกันทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่พี่น้องรู้ไหมบางมสัสยิดเนี่ย โต๊ะครูที่เรียนนอกจบมาน้องนั่งฟังคุูตุบาคนที่ขึ้นคุูตุบาใครรู้ไหมพี่น้องท่านพี่น้องที่ศรัทธาทั้งหลายนี่ไงแล้วคนนี้จะตอบเขาบอกว่าฟาสูอีลูเมื่อถูกถามปัญหาศาสนาฟาอัฟเตาบีกอยรีอินเมนจะตอบปัญหาโดยไม่รู้หรอกไม่รู้ข้อเท็จจริง ฟาดลูวะาอาดอนลูหลงคนเดียวไม่พอเอาคนอื่นหลงด้วยพี่น้องศาสนาไม่ใช่เล่นๆนะมีมีคนโทรมาอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าอย่าตัดเล็บกลางคืนเนี่ยนี่ไงเฮ้ย <Yeah. S 2> ตัดเล็บกลางคืนได้ไหม <Yeah. S 2> ไม่ได้นะ <Yeah. S 2> มึงอย่าตัดนะ <Yeah. S 2> ม,นม,นมันมันไม่ดีนะ <Yeah. S 2> ไม่ดียังไงเอานะคนผู้ใหญ่เขาว่ามา อย่าหวีผมกลางคืนนะอย่ากาดกวาดบ้านกลางคืนนะเนี่ยและไอ้พวกเราก็กลัวยกลายเป็นไม่เชื่ออย่าลบหลูเชื่อสักหน่อยก็ดีประโยคนี้จะออกมาแล้วไม่เชื่อก็อย่าลบหลูนั่นแหละพี่น้องถ้าเราไม่เรียนนะอลลอขนาดผมนี่นะเรียนยังรู้ไม่หมดเลยยังต้องอ่านหนังสืออยู่ทุกวัน แล้วก็ไม่เรียนแปลฟาติห้าไม่ได้ตอบศาสนานะนี่แหละนบีบอกสัญญาณวันกิยมาะมาเดี๋ยวเราจะเห็นตอนนี้มันก็เห็นเยอะแล้วนะพี่น้องเออไม่จบศาสนาแนะปลศาสนาไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะพี่น้องมันใช่ไหมนี่ไง เป็นคณะกรรมการจบอะไรเปล่า,าเรียนปะเนาะมาสองปีปได้ตำแหน่งใหญ่แล้วไหนลองแปลหน่อยสิแปลไม่ได้แต่อาศายอ,อ,อ่านอ่านอะไรอ่านฟาติฮาได้ะนำละหมาดถูกอะไรถูกมันไม่ต้องขนาดเราพวกเราก็ละหมาดเป็นนี่ไงพี่น้องไม่ได้เรียนศาสนาต่อปัญหาศาสนานี่อันตารายที่สุดเลย ถึงจะตอบถูกก็ผิดนะครับ,รบถึงตอบถูกถ้าไม่รู้แบบตอบแบบเดาอะแล้วเพอเอินมันไปตรงกับหัดดิสด้วย,ยเขาเรียกผิด,ผดนี่อลัลลอฮ์พี่น้องไปดูเยอะเออบางทีเป็นโคศกโคศกประจำงานเป็นอาจารย์แล้วเป็นโคศกเองอาจอารย์โอ้โห งจิงจริงมีงานนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะเก็บเราต้องรู้ตัวเราพี่น้องถ้าเรานะ่ไม่ใช่คนเรียนแก่เรียนนะถ้ามีคนถามปัญหาศาสนาให้คนที่เขารู้เยอะกับเราตอบให้คนที่เขารู้เยอะกับเราตอบเพราะถ้าเราตอบออกไปมันผิดจะทำยังไงอย่างกรณีบางกรณี ละหมาดละหมาดแล้วเราต้องลืมละสุยซาวีบางคนบอกสุยุซาวีหลังรู้มายังไงไม่รู้เห็นเขาทำกันหลังสลามอีกคนหนึ่งสุยุดก่อนสลามเฮ้ยเขาทำกูเรียนมาแบบนี้ถ้าเรียนมาแล้วไปปฏิบัติแล้วผิดอลัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะ เรียนขณะที่เรียนอย่างพวกเราเนี่ยเ,เกิดไปทำเรื่องาศาสนาผิดอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่ถ้าหากว่าไม่ได้เรียน,นฟังฟังมาแล้วไปตอบาศาสนาอัลลอฮ์พี่น้องเสาาียหายเยอะแล้วก็าาก่อนๆที่ผมจะเรียนถึงจบปริญญาตรีาาผมก็เชื่อนะห้ามกวาดบ้านกลางคืนห้ามหวีผมกลางคืนห้ามตัดเล็บกลางคืน ใช่ไหมแถวนี้มีเหมือนกันเหมือนกันหมดถามว่านาบีห้ามไม่ตัดเล็บกลางคืนเปล่าเว,วลาเราไปดูเหตุผล,อ,ลอัลลอสืบไปสืบมาตัดเล็บสมัยก่อนมันตะเกียงเขากลัวอะไรอเและห้ามกวาดบ้านกลางคืนเดี๋ยวของมีค่ากวาดกวาดมันจะลงไปไอ้หวีผมกลางคืนเนี่ยพวกเที่ยว มึงอยาหวีผมกันคือนี่เป็นกุศโลบายของคนโบราณเวลาเป็นกุศโลบายกลายเป็นศาสนาเลยนี่เห็นไหมพี่น้องกุศโลบายจนกลายเป็นศาสนาก็เหมือนกันเอาน้ำไปรถที่กุโบเขารถกุโบเนี่ยเพื่อให้กุโบมันอะไรให้ดินมันยุบเปล่ารถเดี๋ยวเป็นศาสนาเนี่ยมะกูเจนแน่ รถเอาไปคนละการถรถมาอยู่ในกูโบเย็นแล้วมึเงเอ้ยสบายอ,อ๋อหลอฟาติมาเรานะมันมารดน้ำให้เราทำอย่างก็ต้นตะไคร้ฮะเออเนี่เอาปลา,าต่อเลยดูเล่นหนักเลยนี่ะพี่น้องเวลาศาสนาเนี่ยถ้าไปอยู่กับคนไม่รู้จะมีเติม เดิมทีเดียวอันนี้น้ําผม,ใช,มใช่ไหมใช่ป่ะ,ปะผมกินยาก่อนแย่เดี๋ยวขอโทษนะเป็นต่ำทําสินใ,สให้น้ำเกลือมาด้วย <c oughs> <c oughs> เามื่อกี่ถึงไหนอ้าวดูน้ำน้ำแก้วนี้พี่น้องมันเป็นน้ำบริสุทธิ์แต่สามารถอ่านกุรอานเป่าได้ไหม หลักการได้แต่เวลากุรอานเป่าได้เติอมอะไรเข้าไปห<ป>ยดติ๋งติงต๋งนะาะลยเทียน<ถ>นี่นไงเรามีเทียนจริงๆศาสนาบอกว่าน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ลูกมันป่วยหายาไม่ได้เลยมืดดึกดื่นร้านยาปิดหมดเลยอ่านฟาติฮะเลยบิสอุซบิเลมในชัยตอนนี้รอยิมบิสมิลลาฮิราะมานิราะหิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลลมีนอัลราะมานิราะหิมจนกระทั่งดออลีนไม่ต้องอามีนะ อามินอีกมันเกินดอลีนเป่าลงไปเลยลูกดืม่มหรือไม่งั้นก็ผสมกับน,นมโอ้โหมันร้องจังเลยมันไม่รู้จะทำไงล่ยะยาเกนต่ออัลลอฮ์เลยอ่านฟาตีห้าเป่าผสมนมชงให้ลูกกินอินชาอัลลอฮ์หายโรคปวดท้องไม่เอาไปเป็นน้ำอะไรแล้วน้ำที่นบีเป่ากลายไปเป็นน้ำอะไรบุรดอมีเทียน เวลามีเทียนไม่พอเล่นซะสูงเลยบนหลังตู้จกขี้ทำไงและขี้จริงจกเป็นนายิสไหมเป็น,ปนแล้วไปเปิดดูสิสที่เราว่าผมไม่ได้ว่าบ้านอื่นบ้านผมมาผมในอดีตดมีคนเขามาก็ทำเอาทำน้ำบุตด้อหน่อยเพราอ่าน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  แล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่หม้อมึอนึงหม้อนึงขึ้นวางบนหลังตู้สมัยก่อนในบ้านเขาชอบมีตู้กันนะครับก็วางบนหลังตู้เวลาทําท่าไม่ดีหน่อยปอีนขึ้นใบก็อี้ไปตักลงมาห้ามเอาลงมาด้วยนะมันอยู่เตียดดยเต้ยไม่ได้น้าบุตรอยู่เตี้ยไม่ได้นี่ไงมันกลายเป็นเพิ่มเติมเวลาไปอยู่กับคนไม่รู้มีเทียนมาแล้วแล้วเทียนดูอีกบานไม่บาน นี่ไงเวลาเราบอกไม่เกี่ยวไม่เชื่อ,อยาลบลูยูซุฟไม่เชื่อ,อยาลบลูกลายเป็นเราผิดอกีกนี่แหละพี่น้องฉะนั้นให้รู้ว่าความรู้เนี่ยอลัลลอฮ์จะเก็บจากอุลมามะให้ตายไปทีละคน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 แลน้วเหลือคนไม่รู้อ้าวคนไม่รู้เป็นไงไอคนไม่รู้ไม่นูมันทําท่ารู้ด้วยสารบันนี่แล้วก็ทําท่ากูโก้ด้วยนะโอ้โหคนเนี้ต้องมีภูมิ อาฟาติยาให้แปลอ่านได้อาซูบิลเลยได้แต่แป้ออียากานาบูดัวอียากานาสตาอินแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะนี่ไงพี่น้องแต่มาดนี่เหลือหล้อยมาดนี่เลือหลายแล้วก็ขึ้นไปเป็นผู้นำนี่แหละ เวลาเป็นอย่างนี้ฟาอัฟเตาวีกอยริเอ็นเมนเวลาคนถามก็ตอบแบบไม่รู้ฟาดลัลรูว่าอดดัลรูหลงไม่พอทำให้คนอื่นหลงอีกจ้์ครับ่อบี้อาจารย์พูดถึงน้ำปฏิหาที่เราอ่านลงไปเนี่ยครับบางท่านแนะนำว่าอ่านสามสามครั้งหรือเจ็ครั้ง อนนี้อาจารย์อ่านครั้งเดียวเนี่ยที่จริงจริงแล้วอ่านได้กี่ครั้งแน่นี่แหละพี่น้องเวลามันขนาดเราบอกฟาติฮ์อ่านได้นะอ้าวปามันบอกว่าเนี่ยมีคนเขาบอกนี่ไงมีเติมอีกนะสามถึงเจ็ดดูมันดูขังนี่แหละวลเวลาเฮ้ยมึงทําอะไรต้องทำสามนะมันเวลาใครพูดอะไรออกมาหน่อยนะมันก็จะกลายเป็นเฮ้ยเฮ้ยเอาสามดีกว่าเว้ย จริงๆไอ้แค่อ่านนี่กระเราก็ต้องหาฮะดิสมาอยู่แล้วแต่อ่านฟาติฮะสามครั้งหรือไม่งั้นเจ็ดครั้งนี่ไงไปเอาจากไหนลหละมันไม่มีหรอกพี่น้องต้องอ่านฟาติฮะสามครั้งหรือเจ็ดครั้งฮะดิสนาบีไม่ได้มีบอกแบบนั้นอ่านฟาติฮะอย่างเดียวแล้วก็เป่าอ้านนี่ต้นของฟาตีฮะ แต่เวลาใครไปเอ่ยอะไรสักนิดนะมันก็ดูเริ่มจะมีเฮ้ยเฮเฮ้อ่งั้นเ,เอาเอาสักหน่อยดีกว่าเอาสักหน่อยเอาสักดอยเพิ่มให้มันดูไอ้นี่ขึ้นมาก็นี่แหละครับนี่คือส่วนหนึ่งนั้นเราอย่าลืมนะเวลาเรื่องศาสนาให้คนที่มีความรู้ที่สุดในตำบลเป็นผู้นำ แต่ถ้าเรื่องดุนยาก็หาคนที่เก่งที่สุดให้เป็นผู้นำถ้าเรื่องดุนยานะเพราะนบีบอกอีซาวูสีดันอัมรูลีโกยริอลีฮีฟันตาซิริสาอใครก็ตามมอบหมายเรื่องหนึ่งให้กับคนที่ไม่สันทัดกรณีฟันตาซิริสาอะจงรอคอยความวิบัติเ่ยรอคอยการวิบัติได้ แล้วเวลาเราไม่ได้อย่างนั้นคราวนี้ก็พากันไปสินบีบอกอย่างนี้ทําอีกอย่างหนึง่งนบีบอกอย่างนี้เพิ่มไปอีกอย่างหนึง่งมันก็จะเป็นการเพิ่มตลอดฉะนั้นโอกาสของเรามาถึงพี่น้องนบีอย่างเดียวคือคําตอบสุดท้ายอาจารย์ตามซอฮาบะได้ไหมได,ได้ไม่มีใครว่าหรอกตามอุลมามะได้ไหมแต่ถ้าคําสั่งของนบีมีและอันอื่นไม่ตรงทิ้งให้หมดพี่น้องเราจะรอด เราจะรอดในสมัยก่อนเนี่ยซาฮาบะเวลาเขาปฏิบัติศาสนาแล้วพเพอรเิญไม่ตรงกันเขาทำยังไงร,รู้ไหมเขากลับมาหานาบีเวลาเขากลับมาหานาบีปับ๊บนบีก็จะบอกอันนี้ผิดอันนี้ถูกหรือถูกทั้งคู่นาบีอยู่นาบีตัดสินใช่ไหมมันไม่ใช่ทุกเรื่องอา้าวมีซาฮาบาคนหนึ่ง ชื่อโมอาสมมอาสนี่ได้ครับยาซากอลลั่์มอาสเป็นคนอเลมจำไม่ดีนะมุอาสเป็นสหายบาคนหนึ่งที่อเลมฟิกมากอเลมฟิกเลยเข้าใจเรื่องศาสนารู้จักการตัดสินรู้จักการอย่างนั้นอย่างนี้มุอาสมุอาสถูกนบีส่งไปเยเมนสหายบาที่อเลมตั้งหลายคนทำไมนบีไม่ส่งนบีเลือกส่งมุอาส ดูการตอบของมูอาสเวลานาบีจะส่งไปเขาสอบนะเขาสอบนบีสอบมูอัอยังไงมูอาสเจ้าไปอยู่เย من, เยมนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเจ้าจะเอาอะไรตัดสินดูมูอาสตอบออกุรอานกิตาบัลลหอแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ที่นั่นมันเกิดขึ้นและในกุรอานไม่มีล่ะ พ่อกุรานยังประทานลงมาไม่หมดกุรอานยังไม่หมดไงมูอัซถ้าเกิดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเจ้าจะเอาอะไรตอบมูอัซบอกยังไงรู้ไหมมูอัซบอกฉันจะเอาสุนนะนบียังตอบว่าสุนนะนบีหลังกุรอานเลยเอากุรอานก็ไม่มีมาตอบให้ฮะดีษสุนนะนบีก็ไม่ตอบให้ เจ้าจะเอาอะไรตอบถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมูอัดบอกไงรู้ไหมตาฉันแหละฉันจะตอบด้วยกับความคิดของฉันและคิดว่าดีที่สุดสุดท้ายนบีบอกนี่แหละสุดยอดเห็นไหมแต่มูอัดเคยเจอร้องเรียนหนึ่งเรื่องมูอัดเป็นอิหมั่นนำละมาดยูนนนนำละมาดสุนัตยูนน ซอฮาบ้าท่านอื่นมาหานาบีเลยดยด่าอะไรละหมาานานขนาดนี้ไม่ไหวแล้วนบีเรียกมูอาซมาแล้วมูอาซเตือนนบีว่าไงนบีเตือนมูอาซว่างไง <Okay. S 1> มูอาซต่อไปเป็นอิหมัมนะให้คำหนึ่งคนข้างหลังด้วยอย่าอร่อยคนเดียวมูอาซจำกุรานเยอะไงก็อ,อ่านดูด้วยดูด้วย ไม่ให้ดูว่ามีคนแก่ไหมมีเด็กไหมมีเล็กๆไหมมีคนป่วยไหมมีคนให้ดูด้วยและให้นึกถึงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สุรบาการะหนึ่งบาการะตายนบีไม่ได้สอนอย่างนั้นนะนบีบอกถ้าจะนานาน,าน,านานคนเดียวถ้าเจ้าละหมาดคนเดียวยาวเท่าไรเอาเลยแต่ถ้ามีมีมะมมุมดูด้วยดูด้วย ผมก็เคยนะละหมาดตะระแวกอยู่ที่หนึ่งไอเราก็เลยกลายเป็นคนไม่ดีพอยือนนานเรายืนไม่ไหวมนเล่นสองสามหน้าเงี้ยไอเราแค่หน้าเดียวก็แย่แล้วมนนนวันเล่นนานเวลาเล่นนานวันหลังเราไม่มาอาจารย์ไปไหนละไม่มาเลยกูจะมาทำไมอะมึงเล่นนานแหมนานแค่เนี้ยทนไม่ได้เป็นต้ะครูอ้าวมาเล่นต้นนี้ ฉะนั้นต้องดูด้วยนะครับอย่านานถ้าละหมาดนาบีละหมาดไม่นานหรอกครับกับซอฮาบหนะ์น่ะแต่ว่าถ้าละหมาดคนเดียวนะ่ะไอชาเล่าให้ฟังว่าก้มเนี่ยนะจนกระทั่งนึกว่าตายก้มนะั่นไอชาต้องไปเรียก,ยกนบีตายยัง <c oughs> ก้มนานยืนนานรู้กว่านานจนกระทั่งละหมาดเสร็จแล้วเท้าวบวม นี่คนเดียวแต่ถ้าอยู่เอาแบบธรรมดาธรรมดาไอ้ต้นที่เราต้องและกุญยาอยัลกาฟิรุนกุญหัวล,ล้อวัดดูฮาอัลัมตาโรไกให้สั้นหน่อยกะลีลาพอยังลีลาลีลา,ลลาฟิกุรอยชแม้มันอ่านสั้นยังเวกุรอานไหมกุรอานหนึ่งสูร์้อยไหมหนึ่งมึงนี่บนนี่มึงตำนี่อัลลอฮ์นันนี่ ฉะนั้นคนอ่านวัดดูฮาเอาอ่านก่อนรอกษาอันแรกลิอิล่าฟิกุรอยชรอกที่สองอ่านอินนาอะตอยนาเอาไหมเอาไหมเอาอัลลอฮ์ละหมาดฟัดดูฮาเวลามักราบอิหมามอ่านเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินจบแล้วลีลาฟิกุรอยชนีลาฟิมริจบก็อัลลอฮุอะลัยฮ์ แล้วก็สัมมีอัลลอฮ์รอกอัทที่สองจฟ่าทิ่ห์ก็อินนาอัตอยนากัลกาซาร์ฟาซัลลิลิรอบบิกะวันฮาร์อินนาชานีากาฮุลอับตาร์แล้วนี่เขาเรียกคนเป็นคนเป็นอาจครับครับเอ่อตอนแรกผมเข้าใจว่าที่นบีบอกเนี่ยให้มองเด็กคนชราเนี่ยเฉพาะฟารดู ที่จริงก็คือเป็นละหมาดยามาอตไม่ว่าสุนัตเดี๋ยวฟ้าดูใช่ไหมทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยถ้าเป็นยามาอลลมองข้างหลังมองข้างหลังก่อนเลยว่ามันมีใครบ้างทั้งหมดคือให้แล้วก็ละหมาดสุนัตถ้าดูท่าสาสมมติเราเป็นม,ม้มุมดูท่าไม่ไหวแล้วนั่งนั่งอิ่มำมึงไปให้ไปวะมึงเล่นยาวนะกู ลงนั่งแล้ววะมันไปไม่รอดนะนะครับฉะนั้นคนเป็นอิหมัมสำคัญด้วยต้องต้องคิดให้ออกนั้นนบีบอกว่าสัญญาณวันกิยยมาอัลลอฮ์จะเก็บคนอาเลมอาเลมให้ตายไปแล้วก็ไปดูเถอะบางตำบลพี่น้องไม่มีคนอาเลมเลยนะบางตำบลไม่มีคนอาเลมเลยไอที่ผมรู้เนี่ยบางทีมันมีไม่มีอาเลมเลยมีอิหมัมคนหนึ่งมาหาผมอาจารย์ ผมเครียดมากเลยเขาเลือกผมเป็นอิม,มอามอ้าถามทําไม,ไมผมแปลอะไรก็ไม่ได้แปลอะไรก็ไม่ได้ถามว่าผมไม่เป็นไม่เป็นเขาบอกเอาหน้าเป็นหน่อยเพราะไม่มีใครแล้วอเลมเกินเขาเห็นผมทําท่าดีเขานึกว่าผมอเลมจริงๆผมไม่รู้อะไรเลยเขานี่อาศัยละหมาดเป็นละสายโตไปสุราแล้วก็ พูดจามีมารยาทเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยวันหนึ่งเลือกโต๊อิหมัมขึ้นมาได้เป็นโตออ๊อิหมัมอ่าอย่างนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาจับยัดนี่โอโหบางคนแปลหนังสือไม่ได้ขึ้นเป็นอิหมัมแปลหนังสือไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางแล้วถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นละ่ะเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังพี่น้องปัญหาเกิดขึ้นขึ้นไปเป็นอิหมัมแต่ละมาสามรอ,อัด ให้สลามเวลาให้สลามเสร็จแล้วมะมูมบอกเนี่ยละหมาดยังไม่ครบนะสามเองเอ้งั้นเอาใหม่เล่นใหม่เลยอัลลอฮฺอักบัรเอากันใหม่อีกฉะนั้นวันนี้พี่น้องอัลลอฮฺจะเก็บอัลลอฮฺก็จะเอาเหลือคนนะ่ะเขานี้ก็ดูสิดูในอินเทอร์เน็ตใครถ้าใครมีเฟซโอ้โหต่อปัญหาศาสนากันถ้าใครได้เล่นเน็ตนะเล่นโทรศัพท์แบบนี้นะจะรู้ อัลเลมกันหมดเลยโตครูตอบปัญหาอะไรปั๊บมันกลับมาย้อนเลยต่อมั่วมั่วดูดูดูพวกดูดูเนี่ยพี่น้องอัลเลมกันหมดแล้วไอคนนี้ตอบไม่ตรงคนนั้นตอบตรงอลลอนี่แหละพี่น้องพี่น้องดูนะไม้สั้นกับไม้ยาวเนี่ยมันวัดกันได้ไหมไม่ไม้สั้นวัดไม้ยาวได้ไหมมันไม่รู้หรอก มันไม่รู้แต่นี่อัลลอฮ์ตอบแล้วนี่แหละสัญญาณวันเกียร์มาเอา,เอาสัญญาณที่หนึ่งผ่านไปเอาไปดูอันที่สองอ,อันตาลีดัลอามาตูรับบาตาทาสหญิงคนหนึ่งจะออกลูกมาเป็นนายทาสหญิงจะออกลูกมาเป็นนายนั่นหมายความว่า การสู้รบในอดีตเนี่ยก่อนๆนนเขามีธาตใช่ไหมจนกระทั่งทุกวันนี้เขาเลิกธาตมันก็หมดธาตลูกคนหนึ่งเวลาไปได้เพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วสามารถนอนกับธาตได้นะไม่ต้องแต่งธาตเพราะเป็นธาตมีคนเข้าใจแบบใหม่พี่น้องเขาเปรียบเทียบอะไรรู้ไหม อ๋อหผมก็ไม่รู้ว่าเข้าใจได้ไงนี่ไงพี่น้องถ้าพี่น้องเจอคนแบบนี้พี่น้องจะทำไงอาจารย์คนชายก็เอาเป็นเมียได้ดูเขาบอกคนชายก็คือทาตใช่ไหมเขารู้จักคำว่าทาสไหมทาสนี่คือไม่มีสิทธิ์อะไรเลยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนอกจากผ้านุ่งเท่านั้นเน่ะ ทรัพย์สินของทาตมีไหมไม่มีเป็นของนายหมดอยู่แค่กินไปวันๆนั่นคือทาตแต่คนชายเนี่ยเขามีเงินเดือนมีลูกมีเฝ้ามีแม่มาสมัครทํางานบ้านเราเรียกคนชายแต่คนคนหนึ่งมุสลิมพี่นอ้องเขาบอกอเขามีเมียเยอะถามว่าเอา้าก็คนรับใช้ที่บ้านเอาเป็นเมียให้หมดก็คือทาส นี่งครพี่น้องเห็นว่านี่คนที่ไม่เข้าใจศาสนามันมีแบบนี้เขาบอกเ,อเรานอนกับธาตุาเบื่อก็เลิก,ลกนอนกับคนชายเห็นหมานี่แหละแล้วกคนนสสว็คนนี้ตอบศาสนาด้วยคนนี้ตอบศาสนาด้วยก็นี่แหละฟ่าฟอฟเตาบีกอรีอินมินดอลลูว่าอดอลลูหลงหลงไม่พอให้คนอื่นแล้วถ้ามีคนตามมาทำไง เออเฮ้ยคนใช้นี่ว่าเอามาเป็นเมียด้วยเอามาเป็นเมียสบายเลยนี่นะฉะนั้นทาตก็คือทาตทาสคือไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของอะไรเลยนะครับก็เวลาแตะได้ได้เวลาเจ้านายเนี่ยไปนอนกับทาตลูกออกมาก็จะกลายเป็นไทยอ่าไม่เป็นทาสนี่แหละสัญลักษณ์สัญญาณของวันเกียร์มาอย่างหนึ่ง แต่มันมีความหมายที่ใกล้เคียงแบบนี้นั่นก็คือลูกจะออกมาเป็นนายต่อไปพ่อแม่เนี่ยจะต้องฟังอานัดลูกพี่น้องรู้ไหมเดี๋ยวได้เห็นอดีตก่อนๆเนี่ยรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยผมเชื่อเลยไม่มีใครกล้าเถียงพ่อแม่หรอกน้อยคนพี่น้องว่าใช่ไหม อ้าวรุ่นเนี้ยใช่ไหมพ่อว่าไรคณาสิบหกสิบแปดนะต่อยอดว่าไงสมัยก่อนตอนพ่อพ่อว่าไงก็ต้องอย่างนั้นใช่ไหมพ่อบอกให้แต่งกบใครก็แต่งชอบไม่ชอบก็ต้องแต่งพี่น้องเดี๋ยวนี้บังคับมันได้ไหมบังคับมันได้ไหมมีแต่มันจะหันมามาอยากแต่งก็แต่งเองสิแต่งเองสินูไม่เอา หรือบางคนอ่ะแต่งก็ได้เพื่อแม่วันแห่เจ้าเบาแห่มาตกกลางคืนมันแฟนมันเอามอไซค์มารับไปแล้วมีไหมมีจรทะเลาะก,กนยังไม่เลิกเลยให้สินทรงสินสอดเรียบร้อยมันบอกเอาทําเพื่อแม่ดูมันทำเวลาเจ้าเบาแห่มาตอนกลางวันใช่ไหมเวลาจะเข้าหอต้องคืนตอนมักร็บวบ เขาเออเจ้าสาวไปไหนเขาก็นึกว่าเจ้าสาวเนี่ยคงจะไปลงไปอยู่ข้างล่างไปช่วยล้างจานอะไรหากันเอาเว่าเจ้าสาวไปไหนเอาแล้วไปแล้วสมัยก่อนหนีได้มากหนีไปไหนมีแต่กองฟางอลอผมฟังมะผมอายุปาสิบมะก่อนก่อนนี่ชอบชอบผู้ชายมีโอกาสชอบไหมอลลอ ความรักที่อยู่ในใจซ่อนไว้ในใจไม่ให้ใครรู้อันนี้น,นีีเคยฟังไม่ความรักอยู่ในใจผู้ชายมาโน่นไปไม่ในครัวกันในห้องแต่ตอนนี้ล่ะ,ละดังเสถอเลยนะข้างๆยอดีไม่ดีมันนั่งข้างแฟนมันด้วย อลอต้องอยู่ในห้องใช่ไหมต่อลูกสาวอยู่ในห้องไหมอยู่เขาให้อยู่ในห้องนี่รุ่นนี่ออกได้ที่ที่ไหนแล้วก็คอยแอบฟังอยู่ในห้องนี่ไงแต่เดี๋ยวนี้นี่แหละลูกจะใหญ่กับพ่อกับแม่ยิ่งพ่อแม่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนะได้รับเงินเดือนด้วยนะมึงเอ้ยถ้าเห็นเห็น เป็นทาตไหมวันอาทิตย์ลูกก็ไปช้อปปิ้งมะก็ดูหลานกับซักเสื้อผ้ามะเอาเสื้อผ้าใส่ตู้ด้ยวยนะเดี๋ยวจะไปห้างหน่อยเออไปเถออาวถึงเดือนมาให้สองพันโอ้โหได้สองพันอย่างไ้สองหมื่นมันให้สองพันน่ะคุณค่าเหมือนเหมือนให้สองหมื่นหรือว่าถ้ามันได้ออกค่าน้ำค่าไฟนะโอ้โหมันใหญ่อย่างก็ทศกัณฐ์ แม่มาค่าไฟค่าน้ําฉันออกคนเดียวนะบ่นจังเดี๋ยวหนีไปอยู่อพาร์ตเมนต์นี่นอ้าวนี่ลูกใหญ่กับแม่นี่แหละครับสัญญาณวันกียามะมีไหมมีไหมไมีเหรออัลกะวารียาไม่มีนะอัลนี่แหละลูกวลามันใหญ่กับพ่อกับแม่พ่อพูดอะไรไม่ได้แม่พูดอะไรงงใหญ่กับใครก็ได้แต่อย่าใหญ่กับลูก ยิ่งมันโตมันทํางานด้วยนะอลอห์อมะบนนี่ยมันเถียงไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้เลยมันจะชอบใครเราก็ต้องเชื่อมันแล้วอ่ะเห็นไหมมันจะเอาทอมพ่อแม่ก็ต้องยอมมะจะยอมไหมเอาได้ฉันไม่แต่งก็ได้มะไม่ให้แต่งฉันไปอยู่กับเขาแล้วนะมึงจะไปได้ยังไงมันบาปไปแล้วไปแล้วไปอยู่กันวันดีคืนดีวันอีดพาทอมมาด้วย พาแฟนมาเวลาพาแฟนมาคนข้างบ้านว่าไงเออให้ว่าดน้นเว้ยได้ลูกลูกสบายเว้ยแม่ลูกเขยมันดีเว้ยแมก็เป็นขี้ปากชาวบ้านเวลาชาาบ้านว่าไอ้นี่เอากลับเลยแม่ว่าลูกกูลูกมึงติดน้ำท่วมกูยังไม่พูดเลยนะเป็นยังไงเนนี่แหละมันว่ากันไม่ได้แล้ว วันกิยามาจะเป็นแบบนี้แหละสัญญาณดูไว้นะครับ,รบนี่เขานั้นใครมีลูกแบบนี้ช้ำยันตายนี่ยังดีนะยังไม่ทันใส่แพ่นเพิดต้องขอตังค์มันซื้อแพ่นเพิดด้วยละมึงเฮ้ยงานหนักข้อที่สองจำให้ดีนะลูกจะใหญ่กับพ่อแม่ประการที่สาม วะอันตารัลฮหฟาตัลอุรอต a อัลอาลาตาริอาอัชชายะตะตาวาลูนาฟิลบุญยานประการที่สามสัญญาณวันเกียรมาจะเห็นพวกเขาเรียกอะไรนะขี้เดินซอยเดินตรอกขี้คอกเดินซอยอะไรนะมันจะมีคำอ่าขี้ข้าเดินตรอกขี้คอก เดินซอยขี่ข้าเดินตรอกขี่คอกเดินซอยต่อไปตรอกเนี่ยมันเล็กถ้าซอยเนี่ยมันใหญ่มันกําลังจะสื่อให้รู้ว่านาบีบอกต่อไปจะเห็นพวกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะพวกชาวนาชาวไร่แข่งขันกันสร้างบ้านเรือนใหญ่โตไปดูไปดูตามลองขอโทษตอนนี้พวกกรุงเทพงองเดินทางขนาดนี้ มอไซค์อ๋อลบพวกรวยรวยก่อน<ล>จะกลายเป็นคนจนลแล้วพวกที่เคยจนๆอยู่กับท้องนาท้องไร่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่กับกระโจมตอนนี้เป็นยังไงใครเคยไปตามคลองบ้างอลลอไปดูไปดูเดี๋ยวนี้สองชั้นชั้นบนไว้ให้จุงจกรักมากชั้นล่างอยู่กัน นะครับอยู่กันชั้นล่างชั้นบนปลูกไว้ให้จิงจกอยู่จกแจกจกแจกขี้เต็มเลยวันทำบุญแต่งงานก็กวาดหน่อยนี่ไงต่อไปจะเห็นคนจนจนที่ไม่มีรองเท้าเดินรองเท้าแตะพี่น้องเขาจะขึ้นมารวยแล้วพวกรวยๆเนี่ยจะเหลือทางเดินเห็นไหมไปดูตามกรุงเทพทางเดินยังไงเหลือเท่าไหน เมตรหนึ่งมันจะกลับกันพี่น้องจำให้ดีนะครับ,รบมันจะกลับกันแล้วไปดูดิอ๋โหลบ้านนี้รวยนู้ยมีนาเยอะตอนก่อนก่อนรู้ไหมตอนจับคันไถอ๋โหลดูยังก็ควายไถนากันเหม็นเหม็นอะไรเหม็นโคลนสาบควายตอนนี้พวกควายควายขายนาได้พวกกรุงเทพเป็นยังไงโอโ๋อหมดหมด เป็นไงไปดูบ้านนะครับไปดูตามก่อนๆน่ะน้องจอกน่ะกันดานสุดแล้ว,ลวน้องจอกกันดานสุดตอนนี้ไปดูน้องจอกยิ่งใหญ่ขนาดไหน,นแล้วก็คนรวยกันเท่าไหร่<น>ลองเข้าไปชั้นเมืองชั้นในคนรวยนะมีนางเทพเอ้าวพี่น้องผมจะให้ดูแถววันนั้นผมไปบรรยาย เอาอลลติกอลลติกนี่คนรวยก็เยอะนะนะแต่พี่น้องดูอลลติก,ตกใครเคยไปอลลติกมั่งทางเดินเป็นยังไง,เ,ง,ไงเออมีตัค์มีทาง <c oughs> ดู <c oughs> ไม่ใช่คนอลลติก <c oughs> จนนะ <c oughs> คนอลลตติกก็รวยๆมีตัคงแต่ <c oughs> ดูทางเดิน ออกไซ์มาจักรยานมาต้องหลบผมไปบรรยายเนี่ยเดือนเดือนนี้ผมก็มีบรรยายเห็นไหมไปดูบ้านนอกโอ้โหมีซอยของตัวเองซอยบ้านนี้ซอยบ้านนี้โอ้โหเป็นซอยของตัวเองเลยเห็นนบีบอกว่าอันตะวะอันตะรัลฮุฟาตัลอุรอตะอัลอาลาตาริอาอัชชายะตะตอวาลูนฟินบุญยานต่อกันให้ใหญ่ต่อให้ไกลย,ยอมไม่ได้ ผมเห็นป๋าผมป๋าผมไม่รวยหรอกต่อจ้างบ้านต่อจนไม่มีทรงบ้านละแล้วก็ชอบนะเอาได้หลังคามาต่อเอาซื้อมาต่อข้างบนนะพี่น้องไม่มีใครอยู่เลยเหลือตัวเองเนี่ยเหลือป๋าผมมะผมน้องผมคนหนึ่งที่อยู่บ้านประจำสามคนแล้วกระจุกอยู่มุมหนึ่งนะก็จะมีมุมพิเศษมุมกระจุกอยู่มุมนั่นแหละ มุมไ่ตรงนี้เนะี่ยชอบแล้วก็มุมหน้าบ้านหน่อยไอ้ข้างบนแมวเอ่ยแล้วก็บางทีนกพิราบเข้ามาเอ่ยแล้วก็จิ้งจกแน่นเอ่ยขึ้นไปเนี่ยนะโอโลเราก็ขำเวลาเราปลูกบ้านผมปลูกบ้านเล็กกับบ้านเขาไงอ๋อไปบ้านอาจารย์ดูอึดอัดเว้ยมองอึดอัด แต่บ้านเราเนี่ยอย่างสะอาดเนียนเขางเขาน่ยฝุ่นแต่ไอ้ตรงที่นอนที่เขาอยู่ชั้นล่างนะอ๋อพี่น้องเนียนมากมาวันกียามาไอ้<า>ป๋าโตครูถูกสอบไหม,ไมต้องถูกไอ้ชั้นบนทำอะไรเข้าตำราไหม,ไมว่าอันตารอลูฟาตัลกอ,กอนนี่อ๋อขันไถ มาออดควันอีแตนบุงบุงตอนนี้ต่อก่อนๆบ้านเล็กกลางสองม้งเลยนั่นแล้วพี่น้องอะไรนะแล้วก็สังกะสีก็รอยตะปูเ <โ indung! S 2> วลาฝนมาพี่น้องอาจจะไม่เคยเคยไหมเคยนี่แสดงว่าจนเหมือนกัน,ด,กนดิอัลอรอเวลาฝนตกต้องตื่นนะอเอาอะไรมารองรองรอง Ah. อัอเอเฮ้ยมันไม่มอยากจะเล่าเลยความจนแบบนี้นี่นบีบอกอดีตจะเป็นแบบนั้นแต่เวลาพอมีตังหน่อยอยาตะโตวาลูนฟิลบุญญาณใส่เข้าไปใส่เข้าไปโรงเอ้ยอะไรเอ้ยให้ยั้งไอ้ของอเ,คเคยไหมเออ,อเแล้วก็ฝนมาเปีกยกไหมเปียกแล้วนอนมุ้งกี่คนคคฮะสิบ ผมยังหกเองนี่สิบมุ้งหนึ่งพี่น้องนอนกันหมดเลยเอลัลลอฮ์แล้วก็พะห่มกระสอบเคยเห็นไหมที่มันเป็นขนขนน่ะถ้าตอนนี้ใครกล้าห่มมังเอาไหมคนริยากล้าหม่มไม่ห่มแบบนั้นน่ะที่เขาพวกเราห่มไม่ได้แล้วเคยเห็นไหมพอห่มที่แบบมันมีขนขนน่ะตอนก่อนนะห่มได้ตอนนี้ขกล้าห่มไหมมันดูคันไว้ยคันคัน,นต้องอ่ของอะไรโลตัส โตโต้ต้องหอมหอมเย็นๆโลตัสโตโต้ลองพอบ่มอย่างนั้นมาแล้วหมอนนี่เอาลอใส่นุ่นมาแข็งปังเลยบางทีหมอนไม่มาแล้วก็นอนเลยเสื้อเอาลอเรียงโอ้โหทุลักทุเลจริงภาพแบบนี้แต่อัลลอฮ์รักเราไหมรักเราเคยเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้อัลลอฮ์ให้เราขนาดไหนมีโตโต้ห่มแล้ว อยาจะตอวารูนันบุญญาณอ้าวว่าไปนะครับนั่นฉะนั้นเราจะเห็นแล้วออกไปดูนะครับเดี๋ยวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อต่อมากล้วันกียามะจะไม่มีใครรับสอดก็ไม่มีใครรับสกาศตอนนี้รีบนะครับตอนนี้บางที่พี่น้องรู้ไหมหาคนจนไม่เจอ เอาสมมุติผมยกตัวอย่างง่ายๆในริยาเนี่ยถ้าพี่น้องมีตังสากาศพี่น้องนึกนานไม่ว่าใจะให้ใครเพราะอ,อะไรรู้ไหมเพราะมันดูไม่ออกมันเล่นมีรถกันทุกบ้านไอ้คนรวยก็มีรถยี่ห้อเนี่ยดูนะอะไรไอ้โตโยต้าคนรวยกับขับยี่ห้อนี่คนจนมันก็ขับแล้วตกลงเวลามีสากาศเฮ้ยเอาอากาศให้บ้านใครดีวะ นี่ยังดีนะและอีกร้อยปีข้างหน้าจะหาที่ไหนคนจน,จนเพราะคนจนเป็นยังไงร,รู้ไหม,ไมบาตอรุลฮัก,กเขาจะปกปิดความลับของเขาความเจนของเขาโดยการเอาของปลอมมาใสา่ไ,ไอ้คนจนคนรวยคิดเวลามีสากาดจะเอาตังค์แม่มะไปให้รอเห็นใส่เพชรนะใส่กำไรทอง อ้าวแล้วก็ไม่บอกนี่ว่ามึงได้มาจากเขมรแล้วใครจะไปรู้ล่ะจริงๆไอ้คนจนคนเนี้ยมันรับสกาศได้แต่มันเล่นใส่สร้อยอย่างงี้มันขับกระบะป้ายแดงจริงๆมันผ่อนกันลูกสามคนช่วยกันผ่อนไอ้คนแบบเนี้ยกินสกาศได้นะอาจารย์คนมีปิกอัพรับสกาศได้ไหมได,ได้มีคนเคยมาถามผมอาจารย์อาจารย์าาร,ยรับสกาศได้ะเปลกู <laughs> ทำไมถามแบบนี้ล่ะให้ก็ให้สิถามใครจะกล้าบอกอะ่ะเห็นอาจารย์มีรถเพิ่งผ่อนเพิ่งเสร็จเองเนี่ยแล้วจะไม่ให้มีรถจะมาไงริยาถามจะมาไงอยู่น้องจอกอะ่ะอลอเนี่ยนั่งรถสองชั่วโมงนะครับมาริยาเนี่ยมันติดระ,ะเบิดเลยฉะนั้นเดี๋ยวเราต่อไปนะครับเอายกตัวอย่างสมมติว่าที่ริยาเนี่ยฮัจยามีตังฮัจยา,า,ยารู้จักคนจนไหมเนี่ยมันดูไม่ออกไง จะให้บ้านนี้เฮ้ยสกาศก,กูจะซ้อหรือเปล่าเฮ้ยจะให้บ้านเฮ้ยใช่หรือเปล่ามันสงสัยไปหมดแล้วต่อต่อไปจะไม่มีคนรับสากาศแล้วก็คนจนจะกลายเป็นคนหญิงอีกให้ข้าวฟิตเตอร์ขอเป็นตังได้ไหมดูมีสิทธิ์เลือกอีกสากาศฟิตเตอร์แทนที่จะเอาเปล่าเออบางยีข้าวบ้านฉันเยอะละเดยวมอดมันขึ้นขอเป็นตังได้ไหมดูมันจะเอาตังอีก นี่แหละกิยามัตจะเจอแบบนั้นอ้าว,าวข้อต่อมา,อาจะเห็นข้อต่อมาก็นิซาอุนกอะไรลำอารอมอ,อกาวมุนนิซาอนุนนะครับ,รบกาซยเตนอาริยาเตนมูมีลาเตนมาอีลาเตนรูอูสุหุนนากาอัสนนมาติลบุคติอันมาอีละ ประการต่อมาจะเห็นผู้หญิงแต่งตัวโป,โป๊ผู้หญิงจะต้องแต่งตัวโป๊สัญญาณวันเกียรมาโปไ๊ไม่พอเซ็กซี่ด้วยเซ็กซี่ไม่พอยั่วยวนใจชายด้วยทำยังไงร,รู้ไหม,ไมเขาจะมีลักษณะ ถ้าคุมฮีอาบก็คุมแบบตะนกอูดเอาตะก้อมาใส่เคยเห็นไหมไอ้ผมเนี่ยเวลาคุมแล้วเนี่ยเรารวบผมแล้วมันเกิดนูนขึ้นมาไม่มีปัญหาแต่เอาตะก้อมาใส่ให้ยาวเคยเห็นบวชหายไหม,ไมรุ่นก่อนน่าจะเคยนะพวกดูหนังกลางแปลงะ่ะยาบวชหายอะ่ะที่คางเยาวๆขายยาอะไรมากหอมเยาวราชอะไรพวกนั้นรุ่นนั้นะเค,เคยไหมไม,มันยังมีนะ อาหัวยาใครที่คุมฮิญาบแล้วก็เจตนาทำเป็นฮิญาบแฟชั่นอเดี๋ยวนี้มีด้วยเคยเห็นไหมวัยวรุ่นเดี๋ยวนี้วัยรุ่นประมาณสักสามสิบสามสิบห้าสี่สิบเนี่ยรุ่นนี้นี่เลยพี่น้องยาวสอกหนึ่งไปวัดดิมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเลยในงานในงานงานงาน,งานมาสัสยิดแต่งตัวแล้วนี่เลยตะหงกยาวเนี่ย นี่แหละนบีนบีบอกคนคนนี้น่ะนะครับลักษณะของเขาจะ,จะไม่ได้กินไม่ได้กินอะไรนะกินสวรรค์อย่าให้ลูกคุมแบบนั้นนะเดี๋ยวนี้มีขายมีตะกอ้อใส่ละสอนวิธีการพันละมานี่หัวยาวมาเลยเดินมาลองเอามือไปเที่ยวสอกหนึ่งเนี่ยเขาเรียก แล้วก็บางครั้งแต่งตัวมิดแต่เปิดบางส่วนให้ดูเซ็กซี่เนี่ยจะมีแบบนี้คุมหญาาก็จริงแต่คุมหญาาแบบไหนเอาแบบคอออกหน่อยนึงอะไรตามีมีพี่น้องแล้วบางทีก็มีสไตล์เอาผ้าคุมเดียนเคยเคยเข้าสังคมแบบนี้ไหมอ่า อาจารย์ขาเดียนเดียนเนี่ยเพิ่งเคยพบอาจารย์เป็นครั้งแรกเดียนที่จริงอะมันดิฉันเวลาไปเป็นเขาเรียกอะไรนะได้ตําแหน่งหน่อยตำแหนงอะไรล่ะอ่ารู้ด้วยเว,ยวลาเป็นคุณหญิงจะต้องอะไรดเดียนยก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาจากบ้านนอกมีงานงานหนึ่งไอ้แช่คนนี้เขาก็เคยอยู่บ้านนอกใช่ไหเวลาเจอกันก็ต้องสลาม จับมืองเงี้ยสลามสลามสลามแบบแบบชาวบ้านบ้านนี่แบบก็สลามงี้แหละคราวนี้ก็ไปกรุงเทพงานเนี่ยผมก็ไปผมเห็นแล้วแชรเนี่ยใส่รองเท้าแตะหูหนีบสโรงก็แบบไม่ใช่ซามารินดาน่ยปลายปลาย,ายมวนๆแล้วก็เสื้อเชิดแขนยาวคอใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็ใส่หมวกไปกินน้ำชาเขาก็ผ่านโต๊ะคุณหญิงอลาโลพี่พี่น้องรู้ไหมโต๊ะคุณหญิงทำไง ไอ้วอนี่ยเขาก็สลามไปสลามโต๊ะคุณหญิงโต๊ะคุณหญิงบอกไงสลามุลัยกุมอัลลอ๋อผมมันน่าขำแต่ทําเหมือนคนเข้งนะ่ะไม่จับมือกับแชร์คนนี้สลามุลัยกุมมีกลุ่มเลยนะอ่าสลามุลัยกุมแล้ะกายคนนี้สลามุลัยกุลมีความไม่คุมเราอาภาคุมเฉยๆแหมผมมันนะนึกแบบชาวบ้านกูอยากกระถีบโต๊ะมันเหลือเกิน อ๋อลอพี่น้องไอ้ไอแช่ก็นั่งสารน่ะนี่สลามุอะลายกุมคุยเองสลามุอะลายกุมเราก็นั่งดูอัลลองสารแชร์มากเลยแช์เอ้ยไม่เคยเข้ากรุงเทพมันเป็นอย่างนี้แหละแช์ไม่รู้จักพวกคุณหญิงสักกระเดี๋ยวเนี่ยเราเราก็แหมเป็นโตครูดังใช่ไหมคราวนี้เขาก็ต้องทักอาจารย์คะเดียนเพิ่งเคยเห็นอาจารย์ครั้งแรก โอ้โหอาจ,จารย์เนี่ยนะดูดีมากเลยเดียนเดียนแหมเดียน,แ,ยน <laughs> แล้วก็ผมจะพูดไงเอาถ้าเป็นครูรอฮิมจะพูดไงเ<ม>ขาเล่นเดียนมา<อ> <laughs> ผมก็ต้องบอกแหละ <laughs> <laughs> ขอโทษครับ <laughs> กระบอกกระหม่อม,มีบังอาจ อลอยาครับนี่มีแบบนี้นะครับใครเคยเข้าเคยเข้าไหมเคยเห็นไหมคำว่าเดียนเคยได้ยินไหมขึ้นไปบนเวทีอัสสลามุอะลัยกุมวะเรัะมะตุลลอฮฺวะบราะกาตุเดียนมาที่งานนี้เดียนรู้สึกพร้อมใจไอ้คนข้างล่างอาจารย์เขาพูดอะไรเดียนเขาไม่รู้ไง มันต้องดิฉันใช่ไหมคราวนี้ดิฉันมันหนักลิสิก้อนมันหนักลิน้นเดียนเดียนไอ้แช่แชเขางงดิมาเปิดงานเดียนรู้สึกดีใจแล้วก็ถ้ามีอะไรจะให้เดียนรับใช้ก็บอกได้นะคะเดียนพร้อมเสมออันนี้เดียนแดะนะครับอ่ะนี่ข้อต่อมาครับ สงสัยครับจา์ที่จา์บอกว่าสัญญยายกริมานึ่งก็คือผู้หญิงเนี่ยจะโปแล้วก็เซ็กซี่ย่วยวนผู้ชายผมก็ไม่เข้าใจว่าผู้หญิงเซ็กซี่มันเป็นลักษณะไหนช่วยช่วยอธิบายผมฟังหน่อยเซ็กซี่ยังไงใครพอจะออกมาทำได้ข้างหน้าพร้อมไหม <laughs> ะสรวยพันพร้อมไหมทำท่าเซ็กซี่ให้ให้ป๋าอมันดูหน่อยว่าทำยังไง เออมาอมันดีกว่ามาสิไอตอนสาวๆเคยยังไงถ้าเดินน่ะเอาเราอย่างนี้เราคงไม่อะไรเยอะถ้าไปสังเกตคนคุมฮฮีาบแล้วก็ยาวแบบตำโตอุดนั่นแหละอย่าคุมแบบนั้นนะครับอย่าคุมนั่นเขาเรียกว่าทรงยั่วยวนใจชายหรือเอาไม่อยู่เออนะครับอ่ะ อีกอันนึงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องเลิกก่อนเที่ยงนะเพราะว่าเครื่องบินมันรออยู่ต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินอีกนะครับมีบรรยายคืนนี้ที่หาดใหญ่ข้อต่อมานาบีก็บอกว่ากอละราซูลุลฮยซอลลัลลอฮุวาลัยฮิวะสัลามอินนามินอัชรอติสซา ส่วนหนึ่งจากเครื่องหมายของสัญญาณวันกิยามอยะตาบาฮาอันนาสุฟิลมาซาจิตมนุษย์จะแข่งขันกันโอ้อวดมัสยิดพี่น้องจำให้ดีเนีตอนนี้เกิดมากเลยแล้ว,ลวเขาก็อธิบายว่า มนุษย์จะแข่งขันในการสร้างมัสยิดและโอ้อวดกันโดยพูดกันว่าอย่างไงรู้ไหมมัสยิดเราใหญ่กว่ามัสยิดเราสูงกว่ามัสยิดเราสวยกว่าแต่มีคนละหมาดไหมพี่น้องจำให้ดีนะนบีเนี่ยนบีบอกว่าฉันไม่ได้ถูกใช้ให้ ชายให้ทำการโอร้อวดเรื่องมัสยิดบางมัส,สยิดพี่น้องรู้ไหมไม่ได้ทำงานศาสนาเลยใช้ละหมาดวันศุกร์วันอีดแต่สามสิบล้านสี่สิบล้านวันกียามาโดนหนักแน่ ใครที่ยาตาบาหามัสยิตโออวดเรื่องมัสยิตโดนหนักพี่น้องดูดิเดี๋ยวนี้ดูมัสยิดหมดกระโดมเท่าไหร่โดมล้านโดมเป็นล้านเออฟาไม่สักทั้งหมด ดูเหมือนดีพี่น้องแต่ทำเพื่ออะไรเราคงไม่บอกหรอกเจตนาใครเจตนามันเราคงไม่ไปตำหนิสุราไหนแต่ถ้าใครมีแบบที่นบีว่านี่คือสัญญาณวันกิยามะละมาดส,สุโบสามคนสุราสร้างสามสิบล้านเพื่ออะไร ล้วไปดูนะครับสุราเดี๋ยวนี้ใหญ่ๆทั้งนั้นไอใหญ่เพื่อรองรับคนละมาดใหญ่แบบธรรมดาไม่มีปัญหาเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกธรรมดาไม่ไม่อะไรไ,ไ,ไม่ใช่ว่าผมมาสอนที่นี่ละชมที่นี่นะเนี่ยนี่ถ้าเขาเรียกธรรมดาแต่พี่น้องไปดูสุราบางสุราเดีวนี้อัลเหรอหนี่มันอะไรอย่างพระราชวังเข้าไปข้างในแล้วเวลาสุราเราใหญ่กว่าเขา สู้เราเราสวยกว่าเขาสู้เราเราสูงกว่าเขานี่นะครับถ้าพูดเขาบอกว่าคําว่ายาตา,าตาบาฮายาตาบาฮาเนี่ยตาบาฮีเนี่ยคือการที่เวลาสร้างมาแล้วชื่นชมแล้วก็บอกว่าของฉันสูงกว่าสวยกว่าใหญ่กว่านี่แหละพี่น้องนบีถึงบอกว่าสัญญาณของวันกิยามะนะลาตากูมุสซาอะ สัญญาณวันกิยามะจะยังไม่เกิดขึ้นฮัตตายตาบาฮันนาสู้ฟินมาซายิตจนกว่าจะเห็นมนุษย์แข่งขันโอ้อวดในการสร้างมัสยิดก็ลองนึกดูกันแล้วกันถามใจตัวเองที่เราเห็นเห็นน่ยที่เราเห็นเห็นสุราบางที่พี่น้องสร้างใหญ่ไม่มีใครละหมาดเลยเอาไว้จัดงานมัสยิดโดยเฉพาะ เ,เกี่ยวกับมสัสยิดกลางบางหลังผมไปเจอมานะครับไม่มีคนละหมาดอยู่เด่นเป็นอนุสาวรีย์ไปแล้วอ้าวมีถ้าเอยพี่น้องก็รู้ใช่ไหมครูสวยเลยอยู่กลางท้องนามีมีหม,ม่มไหมไม่มีฮะพอมีไหม อ,อันนี้ครูรอฮีมว่านะนั่นแหละครับฉะนั้นเราจะเห็นแบบนั้นแต่คนไม่ค่อยไปมัสยิดหรอกถึงวันสุกก็มีหน่อยเดียวไม่เยอะใหญ่โตสร้างซะเอาช่วยกันช่วยกันแล้วก็เรื่องของมัสยิดอีกแบบหนึง่งพี่น้องบางทีมันมีนโยบายแบบนี้สร,ส,รส,รนรสร้างมัสยิดสร้างสร้างสร้างพี่น้องบริจาคสร้างมัสยิดนะาสร้างมัสยิดหน้าสร้างมัสยิดเวลาเอาเข้าจริงแล้วบางที ไปทำอย่างอื่นก็ฝากพวกเราด้วยนะครับนี่คือบางส่วนของสัญญาณวันเกียรมะหนึ่งอลัลลอฮ์จะเก็บคนมีความรู้ให้ตายไปและให้คนที่ไม่มีความรู้ศาสนาขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นผู้นำนะครับให้ขึ้นมาเป็นผู้นำนี่อันที่หนึ่งสองจะเห็นผู้หญิงเนี่ยคุมหัวแบบตโนกอูดแล้วก็ จะเห็นคนจนๆที่เคยเลี้ยงแพะอยู่กระโจมอยู่กระตอบต่อมาจะแข่งขันในการสร้างบ้านเรือนใหญ่โตยาวใหญ่ไม่มีการยอมกันแล้วแล้วก็จะเห็นคนอะไรขี่คอกออขี่อะไรก็ไม่รู้เดินตอกขี่คอกเดินซอยอย่าง้แหละวะขี่ข้าเดินตอกขี่คอกเดินซอยจะไปจะใหญ่นะครับแล้วจะแข่งขันกันสร้างมัสยิดด้วยเราก็ไปดูนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่ากลัวที่สุด ไอ้อย่างนี้ยังไม่เท่าไรใครที่ออกลูกมาแล้วลูกบงการพ่อแม่เนี่ยน่ากลัวพ่อแม่เนี่ยพี่น้องเถียงไม่ได้เลยคนนะนะครับถ้าเถียงพ่อแม่แล้วพ่อแม่พูดเรื่องดีนะสมมุติพ่อแม่พูดเรื่องดีนะและเถียงนะไม่เจริญนะครับต้องไปขอโทษพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ช้ายอย่างงี้มึงไปซื้อเหล้าให้กูขวดหนึ่งออาไม่ต้อง มึงไปข่มขืนลูกบ้านนู้นในกูหน่อยไม่ต้องมึงไปจัดการเลยนี่เอามาหน่อยรถมนะันอะอย่างนี้ไม่ต้องแต่พ่อแม่บอกเออนี่นะอยู่กับมะนะมาช่วยดูแลมะนะเออเดี๋ยวมะเงี้ยไม่เอาฉันจะเป็นตัวของตัวเองฉันจะต้องดิ้นรนด้วยตัวเองไม่เจริญพี่น้องจําไว้เลยนะครับไม่เจริญแล้วก็คนที่ชี้พ่อแม่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นะ วันหนึ่งเขาต้องโดนเพราะนาบีบอกว่ามีบาปอยู่อันหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่รอให้ถึงวันเกียรมะอัลลอฮ์จะจัดการตอนอยู่ดุนยาก็คือดารากอก,กับพ่อกับแม่อ่ะ,อะวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอ,ขอมาอัพด้วยข้อที่สองในกรณีที่ว่าลูกสามารถที่สั่งพ่อแม่คือเป็นนายพ่อแม่ได้อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในครอบครัวนะคะถ้าสมมติว่าในครอบครัวหนึ่ง ลูกชายซึ่งไปแต่งงานกับต่างศาสนิกแล้วก็มาสั่งพ่อหันซ้ายหันขวาได้เลยกับอีกคนนึงซึ่งอยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ยเราในฐานะที่ว่าลูกที่อยู่ในศาสนาอิสลามรู้ศาสนามากกว่าเนี่ยเราสามารถที่จะทําอย่างไรได้บ้างกับพ่อเราซึ่งน้องชายสามารถที่จะสั่งหันซ้ายหันขวาได้ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกเลยแล้วมีวิธีการอย่างไรคะอ๋อไอวิธีการเนี่ยมันต้องคุยกันยาวก็เอาข้อแรกก่อนกันแล้วกันนะข้อข้อที่บอกว่าทําซีนาใช่ไหม ซีนาเนี่ยจำให้ดีนะครับใครที่ทำซีนาแล้วไม่ถูกเขียนคนที่ทำซีนาถ้ายังหนุ่มยังสาวอยู่ถูกเขียนหนึ่งร้อยครั้งและถูกไล่ออกจากงูเก็มหนึ่งปีถ้าไม่ทำแบบนี้จะเจอวันกิยามาหนักอาจารย์ฉันขอเตาบัตตัวได้ไหมอันนั้นเรื่องวันลออาลัลโทษบางโทษต้องทำดุนยาแต่โทษทิ้งละหมาดอะไรละหมาดเราเตาบัตรแต่โทษทำซีนาเนี่ยต้องโดน เพราะอัลลอฮ์และเราซูลย์กหนดแล้วเคี่ยนหนึ่งร้อยครั้งและผู้หญิงที่เคยมีสามีแล้วและเคยแต่งงานมาแล้วและยังทําซินาคว้างจนตายอันนี้ต้องทําถ้าไม่ทําไม่โดนกําหนดโทษนี้วันกิยามัตไม่รอดอาจารย์ฉันเตาบัตรรอดไหมไม่รอดเพราะว่ามันมีถูกกําหนดมาแต่โทษบางอันที่ไม่มีกําหนดมาเนี่ยโอเคเพราะนบีบอกซอฮาบะบางครั้งนะ่ะมาทําซินาชื่อกรณีของมาอิสกับกอมิดะ มาอิดกับกอมิด้าเนี่ยผิดประเวณีมหานาบีให้นาบีลงโทษนบีบอกทำจริงอะไรน,นบีจะไม่ลงโทษอ่ะเพราะโทษมันคือคว้างจนตายแต่นางก็มาขยันขยอไม่อยากโดนในโลกอาเคเร์สุดท้ายนาบีไม่บอกเตาบัตซี่เตาบัตคำว่าเตาบัตก็คือการยอมรับโทษสุดท้ายนางยืนยันจะรับโทษนบีกใกล้สอบประการคว้างจนตายเลยนี่คืออีหมานของคนสมัยก่อนเรามันคงไม่ได้เราก็เอาละ อาวันนั้นขอจบแค่นี้นะขอมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆ